สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชมรมแผ่เมตตาครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเขียนแผ่น DVD นะครับเขียนแผ่น DVD วันนี้ก็คือการทำวิดีโอจาก DVD จากแผ่น DVD ก็คือว่าสมมติว่าเรามีไฟล์วิดีโอที่บันทึกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์จากการถ่ายทำจากกล้องวิดีโอต่างหรือว่าไฟล์ที่เกิดจากการใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรพวกนี้นะจะเรนเดอร์เป็นนามสกุลอะไรก็แล้วแต่นะนามสกุล MP4 นามสกุลอะไรก็แล้วแต่นามสกุล MPEG นามสกุล AVI อะไรพวกนี้นะทีนี้เราอยากจะเขียนลงแผ่น DVD เพื่อจะนำไปเปิดในเครื่องเล่นนะอันนี้ก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเราเขียนอยู่เราก็เขียนใส่แผ่นแล้วก็เราไปเปิดในเครื่องเล่นแบบนั้นมันอ่านไม่ออกนะหมายความว่าถ้าเราเขียนแล้วเราไปเปิดในเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น CD นะเครื่องเล่น DVD นะมันต้องเป็นเครื่องเล่น DVD นะไม่ใช่เครื่องเล่น CD เนาะมันก็ไม่อ่านมันก็เงียบไปเลยนะอันนี้ก็วันนี้จะไม่แนะนําในการเขียนตรงนี้แหละฮะเรามาเข้าสู่วิธีการกันนะครับวิธีการที่จะใช้ได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันโปรแกรมที่เราจะใช้ทำนะครับที่ผมแนะนำก็จะมีตัวนี้ก็ทำได้นะ Windows DVD Maker นี่ก็ทำได้ตัวอันนี้ก็ทำได้นะ DVD Architect Pro ตัวนี้ก็ทำได้นะ DVD Architect CO อันนี้ทำได้แต่ว่าเราซับซ้อนพอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้จะมาสาธิตก็คือจากใช้โปรแกรม Nero นะครับโปรแกรม Nero นี่จะมีโปรแกรม Nero พอเราซื้อมาเราจะได้ Nero ตัวหนึ่งนะฮะนี่เป็น Nero เวอร์ชันล่าสุดนะครับ Nero 12นะครับเราจะได้เราจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือว่า Nero Video นะเราก็ไปที่ Nero Video นะครับใครจะไม่เข้าเมนูนี้ก็ได้นะเข้าไปเมนูนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยไปมันจะมีอ้อโปรแกรมอะไรเนี่ยเข้าเมนูนี้นะจะมีเหมือนกันนะเมนูนี้เมนู12แล้วก็เมนูวิดีโออย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะทีนี้นีโรวิดีโอมันก็จะมีให้เลือกหลายอันเลยครับวันนี้ผมจะมาใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะการทำ DVD นะ Create and Export เนี่ยนะ DVD เนี่ยก็จะมีให้เลือกกัน DVD วิดีโอครับเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับDVD วิดีโอมินิ DVD นะอันนี้เราเลือกแบบนี้นะมินิ DVD ตัวแผ่นเล็กนะอันดีดีวิดีโอนี้นะเราก็ใส่แผ่น CD เข้าไปก่อนนะครับแผ่น CD แผ่น DVD เข้าไปก่อนแผ่น DVD เราใส่เข้าไปแล้วนะครับทีนี้จะมาหน้านี้ละอีกการก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็จะมีเมนูค่อนข้างออโต้นิดนึงนะฮะไม่สามารถปรับปรุงอะไรได้มากแต่เขามีฟังก์ชันให้ปรับปรุงได้เหมือนกันครับมาหน้านี้ปุ๊บเราก็ไปคลิกที่ import นะครับ import file ทีนี้ผมมีไฟล์วิดีโออะไรอยู่นะเยอะแยะอะไรผมก็ไปที่วิดีโอที่ผมมีอยู่ผมมีวิดีโออันนี้ผมเอาวิดีโอที่ถ่ายทำไว้เอาใส่ open นี่นะครับนี่วิดีโอมาละอันนี้เป็นวิดีโอที่ถ่ายทำไว้ผมพยายามเลือกมาไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าเลือกมาเยอะเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะนะครับเผื่อเป็นชั่วโมงนะบางทีนะแหมอันนี้ไม่เอานะนี่ผมจะสัก2-3 อันพอละ3 อันนะครับถ้าเอามาเยอะปุ๊บเนี่ยเวลามันทำสั่งทำเนี่ยมันจะนานอันนี้การสาธิตก็จะย่นเวลานิดหนึ่งที่ผมเคยทดลองทำนะครับ
อย่างนีโลเวอร์ชัน11นะใช้เวลาทำ1แผ่นนี้ประมาณชั่วโมงนึงเฮ้ย2ชั่วโมงนะอันนี้ก็นานเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณชั่วโมงนึงทำต้นฉบับเนี่ยนะถ้าเต็มแผ่นนะสังเกตว่าผมเลือกมานิดเดียวมันไฟล์มีแค่นี้จริงๆมันต้องได้ถึง4 GB เลยนะครับอันนี้มันก็สามารถปรับอะไรได้หลายอย่างครับนี่ configuration อะไรพวกนี้นะนี่แต่พวกนี้เราไม่ต้องไปปรับอะไรหรอกอันนี้ก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับปรับตรงนี้ก็คือว่าให้เลือกแบบไหนก็แล้วแต่นะบางคนก็อาจจะเลือกตัวเนี้ยเป็นเนี่ยนะมันมีระบบพาวระบบอะไรเนี่ยของไทยแลนด์ก็มีนะนี่นะเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่ของไทยแลนด์นะเจแปนไทยแลนด์อะไรเนี่ยมันจะมีนะมีเรื่องนะมีไปไหนแล้ว TH นี่นะไทยแลนด์ในพาวเนี่ยนะแต่ผมไม่เลือกหรอกเพราะผมใช้ระบบนี้ก็พอได้เหมือนกันเป็นที่ S4 เนี่ยต้องไปทำไมอันนี้โอเคนะครับไปนี่เราจะเช็คอย่างอื่นก็ได้เราเช็ค disk info อันนี้ก็คือเช็คดูว่า disk เราเนี่ยมีหรือว่าแผ่นที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันโอเคไหมนะครับโอเคมันสภาพมันก็คือว่าบรรจุความจุได้ขนาดนี้นะครับ DUDR ใช่ไหมเขาบอกหรือว่าถ้ามันเช็คไม่ได้ก็รีเฟรชดูนะครับอันนี้ก็เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับส่วน make cover label นี่มันต้องไปอีกโปรแกรมหนึ่งนะไม่อยู่ในโปรแกรมนี้เลยถ้าคลิกนี้มันก็วิ่งไปอีกอันนี้โลตัวนี้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันวิ่งไปอีกหน้าต่างนึงคนละอย่างคนละส่วนกันนะครับอันนี้เราก็มาขั้นตอนต่อไปคือกด next นะครับ next ปุ่ม nextทีนี้จะมาหน้านี้ละหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าเมนูเนี่ยนะครับเมนูนี่ก็จะมีตัวเทมเพลตให้เลือกหลายๆแบบนะครับเราสามารถเลือกตามใจชอบพอเราเลือกแบบไหนมันจะมีชื่อวิดีโอเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะนี่พวกนี้เป็นชื่อวิดีโอนะครับเนี่ยเลือกแบบไหนสมมติว่าผมเลือกแบบนี้นะครับมันมีให้เลือกเยอะเหมือนกันสมมติผมเลือกแบบนี้เนาะไปยอดแบบไหนก็ว่ากันไปเนาะเลือกผมเลือกวันนี้ก็แล้วนะต่อไปก็ next นะครับ next ครับเราจะทดลองเปิดดูก็ได้เปิดดูเนี่ยมันเป็นยังไงขอฮะขี้เกียจเปิดนะเปิดปรับเสียงอะไรนี่ก็ว่านไปนะปีเลยอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็ถึงขั้นตอนนี้ละก็คือขั้นตอนการเขียนนะครับอันนี้ก่อนที่มันจะเขียนเนี่ยก่อนที่โปรแกรมจะเขียนเนี่ยเขาจะมีการคล้ายๆเรนเดอร์ก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนการเรนเดอร์นี่ผมเข้าใจว่าเป็นการเรนเดอร์คล้ายๆเรนเดอร์นะซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานมากซึ่งการเขียนจริงๆเนี่ยประมาณ10นาที20นาทีแต่การขั้นตอนเรนเดอร์เนี่ยก็เป็นชั่วโมงกันนะครับอันนี้ก็กดคำสั่งเบิร์นอันนี้เราจะไปปรับค่าอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะโอลูมเนมอะไรพวกนี้นะเรคคอร์ดอันนี้เราจะปรับเรคคอร์ดดิ้งเซตติ้งเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบที่ Mac เราอาจจะปรับให้มันลงมานิดนึงเป็น 16x 8x เพื่อให้มันไม่เร็วเกินไปนะครับความถ้าเราเขียนเร็วเกินไปมันก็อาจจะทำให้แผ่นนั้นสะดุดได้นะครับผมปรับไปที่ 8x อ่ะเบิร์นมันไปแล้วทีนี้ครับตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่นานอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอไปเรื่อยนะครับระหว่างนี้ผมก็จะรอไปนะครับผมก็จะข้ามเวลาช่วงนี้ไปนะครับเดี๋ยวพอตอนใกล้จบแล้วเรามาจะมาดูอีกทีครับก็พอเขียนเสร็จก็จะเด้งออกมาให้หลังก็ไม่มีอะไรยากซับซ้อนอะไรนะครับพอเด้งออกมาก็เส
เสร็จละครับอันนี้แผ่นก็จะเด้งออกมานะครับแผ่นก็จะเด้งออกมาปิดไปนะครับเราไม่เซฟอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำแผ่น DVD ทีนี้เรามาดูไฟล์นะครับที่เราเขียนเสร็จมันเป็นยังไงนะครับผมก็เสียบแผ่นเดิมแล้วเข้าไปโอเพนเปิดดูมันจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับมันจะมี audio ts อย่างเงี้ยนะว่างๆเราก็จะมีไฟล์ video ts อย่างนี้มันจะเกิดไฟล์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ที่เขาเขียนเอาไว้อันนี้ก็สามารถเอาไปเปิดกับเครื่องเล่นก็จะเปิดได้นะครับแต่ถ้าเราไปเขียนเฉยๆเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้มันจะไม่มีการแปลงไฟล์แบบนี้อันนี้คือขั้นตอนการเขียนแผ่น DVD เพื่อที่จะนำไปเปิดกับเครื่องเล่น DVD นะครับสำหรับวันนี้ก็นำมาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ